สวัสดีครับเพื่อนครับพบกันอีกวันครับมโนกนอขอกอครับมีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังอีกแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจครับมันเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปี2557ครับตอนนั้นการบ้านการเมืองเราก็วุ่นวายมากปี57นะเหตุการณ์ที่การหายตัวไปของนายพอจะอีฮะนายบิลลี่นะนายบิลลี่เขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่17เมษายน2557ครับนะครับนายพอชื่อไทยนะพอจะจี้นามสกุลรักจงเจริญนะครับชาวกะเหรี่ยงที่เขาอยู่ในพื้นที่อุทยานแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยมันเพิ่งประกาศใช้หลังชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนแล้วนะฮะชาวบ้านเขาอยู่มาก่อนแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะเขาอยู่มาโอ้ตั้งแต่บรรพบุรุษนะฮะแล้วนายบิลลี่พอจะลีเนี่ยนะนามกุลรักจงเจริญเนี่ยเป็นหลานชายแท้ๆของปู่คออี้เพื่อนที่ติดตามเรื่องการบ้านการเมืองน่าจะรู้นะปู่คออี้อ่ะชาวกะเหรี่ยงพื้นที่สูงนะชาวกะเหรี่ยงนะครับสมัยก่อนนี่กะเหรี่ยงถูกฆ่าเยอะนะถูกฆ่าตายแบบไร้เหตุผลน่ะจนปู่คออี้เนี่ยแกก็ทนไม่ไหวแกเป็นคนพื้นที่และเป็นคนคล้ายๆเป็นผู้นำชุมชนน่ะแกก็เลยเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในป่าแก่งกระจานนะฮะมาส่งคำร้องต่อศาลปกครองในฐานะผู้เสียหายนะครับที่เขาถูกขับไล่ถูกหลวงเนี่ยถูกป่าไม้เนี่ยขับไล่ด้วยวิธีการป่าเถื่อนรุนแรงนะครับโดยการเผาบ้านเขาเผาบ้านเผาแล้วก็ตั้งข้อหาเขาว่าบุกรุกป่าสงวนนู่นนี่นั่นนะครับแต่เขาก็ยืนยันในความเป็นคนของเขาว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านเขาได้เพราะตรงนั้นน่ะที่เขาอยู่น่ะอยู่มาเป็นร้อยปีอ่ะเป็นบ้านเขามาก่อนน่ะอยู่ในป่าน่ะก็อยู่ในป่าเนี่ยนะแล้ววันดีคืนดีหลวงก็มาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติก็เลยต้องไล่ออกขับออกทั้งเผาทั้งข่มขู่ทั้งฆ่าทั้งนะหูวุ่นวายชิบหายฮะบอกให้ไปขุดดูละหมู่บ้านบางกอยอ่ะเออที่ว่าหมู่บ้านบางกอยมาเรียกร้องพื้นที่ทำกินของเขาเนี่ยที่ว่าเข้ามากรุงเทพอ่ะประท้วงที่หน้ารัฐสภานะที่มาบ่อยๆน่ะบางกอยนะแล้วก็เขาก็ยืนยันในความเป็นคนของเขาที่จะมีสิทธิ์อยู่ในบ้านเก่าของเขาที่ที่เขาอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบางกอยบนเนี่ยนะบางกอยบนนะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่มานานแสนนานเป็นร้อยๆปีน่ะนะครับแล้วก็บังเอิญว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกตีตาโดยแผนที่ของรัฐบาลว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะครับมันก็ไม่เลยไปทับบ้านเขาไงว่าเขตอุทยานเว้ยมึงอยู่ไม่ได้เว้ยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เพื่อนวันที่12มิถุนานะครับ2561ศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยว่าป่าไม้เนี่ยขับไล่ด้วยวิธีการรุนแรงเผาบ้านเผาเรือนทำลายสิ่งของเขาแล้วก็ตั้งข้อหาเขาว่าบุกรุกป่าสงวนนู่นนี่นั่นเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยเป็นการกระทำอันมิชอบนะครับผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะไม่ได้ทำตามขั้นตอนของการเป็นนีประนอมด้วยการที่ว่าเอ้ยให้เขาย้ายออกจากป่ามึงก็หาที่อยู่ใหม่เขาสิเออคือมันต้องดูแลเยียวยาเขาไงว่าเขาอยู่มาก่อนใช่ไหมอันนี้แม่งไปเผาเขาไล่ฆ่าไล่แกงเขาเนี่ยเป็นการกระทำอันมิชอบนะครับแล้วเนี่ยศาลก็เลยตัดสินให้ต้องชดใช้ให้กับชาวกะเหรี่ยงพร้อมกับรับรองว่าไอ้คนพื้นที่สูงเนี่ยเป็นชุมชนดังเดิมมาก่อนที่จะมีอุทยานแห่งชาติแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้คือที่มาที่ไปนะแล้วก็เนี่ยวันที่10สิงหาคมเนี่ย2565นี่ศาลอัยการสูงสุดเนี่ยก็เลยอัปเดตน่ะ15สิงหาคม2565ครับ
15ระหว่างวันที่10ที่15นะแต่ว่าอัปเดตที่ผมอัปเดตข่าวนะวันที่15สิงหานะอัยการสูงสุดนะมีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ DSI นะครับในคดีของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและพวก4คนเนี่ยมีโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวหรือทำให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายจนนายบิลลี่ถึงแก่ความตายพร้อมกับร่วมกันทุจริตหรืออำพรางคดีโดยร่วมกันมีอาวุธข่มขืนใจโดยให้ผู้อื่นกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งที่ทำให้กลัวหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายและชีวิตเสรีภาพนะครับสมัยก่อนนะอัยการเคยฝั่งไม่ฟ้องนายชัยวัฒน์นะนายชัยวัฒน์นี่อดีตหัวหน้าป่าไม้หัวหน้าป่าไม้นะสั่งไม่ฟ้องว่าเฮ้ยตอนที่ชัยวัฒน์เขาจับไอ้บิลลี่ไปเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นเขาไม่ได้ทำในเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ประมาณนั้นคือแถไปแถมาน่ะเนื่องด้วยวันนั้นน่ะเขาไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐแต่เขากระทำเป็นการส่วนตัวโอ้โหผมระปวดตับชิบหายเลยส่วนตัวได้ยังไงเนี่ยมึงจับเขาตั้งแต่เนี่ยผมไปขุดมานะบอกให้คดีนี่เนี่ยจะเล่าให้ฟัง วันที่17เมษายน2557นะครับบิลลี่ถูกพบครั้งสุดท้ายกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคือพบเจอกับนายชัยวัฒน์เนี่ยนายชัยวัฒน์เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยแล้วก็กับพวกอีก4คนน่ะจับนายบิลลี่นะครับควบคุมตัวไว้ข้อหาอะไรวะครับครอบครองน้ำผึ้งป่า3ขวดโอ้โหแพงจับนายบิลลี่ตรงที่ด่านนะเนี่ยผมไปขุดมาเนี่ยตรงที่ด่านตรวจเขามาเร็วจุดนี้เป็นจุดทางขึ้นของที่จะไปบ้านโป่งลึกอ่ะบางกอยอ่ะขึ้นไปบ้านเขาอ่ะนะเขาจะขึ้นไปบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอด่านเนี่ยก็เลยโดนจับแล้วมันก็วอมาให้หัวหน้าเข้ามาไอ้คุณชัยวัฒน์มาปุ๊บก็จับบิลลี่ขึ้นรถปิกอัพแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไปก็หายแวบไปเลยหายไปจนถึงทุกวันนี้ครับผมไม่เจอแม้กระทั่งตัวนู่นนี่นะแล้ว DSI เขาเก่งเขาก็ไปสอบสวนสอบไปสอบมาเขาก็มาแถลงข่าวทีนึงวันที่3กันยายน2562นี่ผมไปขุดมาให้โดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันคดีใหญ่ฮะเนี่ยเขาเพิ่งอัยการเพิ่งสั่งฟ้องวันที่15สิงหาเนี่ย15เนี่ยเมื่อวานนี่เองวันที่16สิงหาเพิ่งสั่งฟ้องเมื่อวานนี่เองนะครับ DSI เคยแถลงข่าววันที่3กันยา2562ว่าบิลลี่ตายแล้วตายแน่นอนถูกทำให้ตายนะครับโดยที่เขาแจ้งว่าจากคนหายเนี่ยมันก็เปลี่ยนพลิกเลยกลายเป็นคดีฆาตกรรมละเพราะว่ามันหายไปกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไงหายไปกับไอ้คุณชัยวัฒน์ไงหายไปหายจิ๊บหายจ้อยอ่ะชัยวัฒน์ก็เลยโดนออกจากราชการแล้วก็เนี่ยมีพิรุธว่าเสียชีวิตแล้วก็พิสูจน์ไปเจอเศษหัวกะโหลกของบิลลี่นะครับก็เอามาตรวจ DNA ก็เลยเฮ้ยมันตรงกับแม่บิลลี่นี่หว่าไปเจอเศษกะโหลกที่ใต้สะพานแขวนตรงแหล่งท่องเที่ยวชมวิวของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับพร้อมนี่ก็เจอถังน้ำมัน200ลิตรแล้วก็มีเหล็กมีนู่นมีนี่มีชิ้นส่วนกระดูกแล้วก็มีเศษวัตถุทั้งหมดเนี่ยโดนเผานั่งยางเผาในถังแดงอ่ะเผาในถัง200ลิตรน่ะผ่านความร้อนที่เขาคำนวณมาน่ะ300กว่าองศาน่ะไหม้หมดน่ะเจอเศษหัวกะโหลกก็เลยไปพิสูจน์ว่าเอ้ยบิลลี่นี่ว่าก็เลยจากคดีคนหายกลายมาเป็นคดีฆาตกรรมนะก็เลยเนี่ยนายชัยวัฒน์ก็เลยต้องรับเต็มๆนะนายชัยวัฒน์เนี่ยครับจะบอกให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยอดีตข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับดีเด่นนะครับบอกให้เขาเป็นคนจับบิลลี่เมื่อวันที่17เมษายน2557เนี่ยนะครับแล้วก็อัปเดตก็เนี่ยอัยการสูงสุดก็เลยสั่งฟ้องฮะหลังจากคดีเงียบหายมาทั้งหมด8ปีเต็มๆเพิ่งจะมาฟ้องเนี่ยนะก็รอดูต่อไปแล้วกันครับผมก็เก็บมาเล่ามีอะไรดีๆเก็บมาฝากเพื่อนนะก็อยากให้ใช้สตินะครับเอาง่ายว่าตอนนี้เนี่ยนะมันก็ต้องจับ
ตาดูตอนต่อไปนะว่าทางการเขาจะเอาไงอีกทีนึงเพราะว่าบิลลี่เนี่ยถูกพบครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอยู่กับนายชัยวัฒน์น่ะโดนจับที่ด่านที่ผมเล่านะด่านตรวจเขาไม่เร็วเนี่ยนะ DSI เขาเก่งอะยอมรับ DSI เก่งเพราะว่านี่นะมันมีหลักฐานหมดอะว่าขึ้นไปกับรถแล้วก็หายไปเลยเนี่ยแล้วจะมาอ้างว่าเอาไปปล่อยตรงนู้นตรงนี้เอาไปปล่อยแล้วไม่ได้เอาไปทำร้ายร่างกายมันไม่จริงอะไม่มีพยานรู้เห็นว่าคุณปล่อยเขามาเจออีกทีก็เศษกะโหลกเขาตรงใต้สะพานเนี่ยนะแล้วนายชัยวัฒน์นี่ก็โดนปลดออกจากราชการดีเด่นเมื่อวันที่25มีนาคม2564ครับปลดออกจากราชการด้วยนะครับหลังจากปปท.เนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการเผาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านบางกอยในป่าแก่งกระจานนะครับแล้วอาเบียดก็โดนฟ้องข้อหาฆ่าบิลลี่โดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับตั้งใจอะไต่ตองไว้ก่อนนะกับพวกอีก4คนนะบิลลี่ก็น่าสงสารครับเป็นชายหนุ่มเด็กดีคนนี้ผมคอยสอบประวัติก็อยู่เป็นหลานแท้ๆของปู่คออี้ที่เป็นแกนนำชาวบ้านมาเรียกร้องศาลปกครองอะว่าที่ดินของกูอยู่มาบรรพบุรุษอยู่เฉยแม่งป่าไม้มาประกาศเป็นป่าสงวนแล้วมาไล่ออกเผาไล่ที่แม่งไล่ฆ่าไล่แกงกันยัดข้อหาว่าบุกรุกอุทยานแห่งชาติทั้งที่เขาอยู่มาแต่บรรพบุรุษมันมีความเป็นธรรมไหมประเทศเนี่ยผมว่าไม่เข้าใจฮะก็เลยเก็บมาเล่าครับเพื่อนโปรดติดตามตอนต่อไปครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะมีความยุติธรรมไหมในประเทศนี้เพราะว่านายชัยวัฒน์เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเอ้ยกูสู้คดีสู้แหลกโดนใส่ร้ายป้ายสีเอ้ยเป็นไปไม่ได้เอ้ยกูไม่ได้อยู่กับผู้ต้องหากูไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เห็นกูไม่รู้กูเคยเป็นในการดีเด่นคุณเป็นคนไปจับเขาเองนะครับที่ด่านนั่นเอาอุ้มขึ้นรถไปแล้วคุณมาปฏิเสธว่าจับแล้วก็ปล่อยแค่ตักเตือนแล้วปล่อยเป็นไปไม่ได้ครับหลักฐานชัดเจนก็อย่ามาแถแล้วกันผมว่าเวรกรรมมีจริงครับนะครับมันจะตามทันแล้วล่ะโอ้คดีเงียบไปตั้ง8ปีครับเพิ่งมาโผล่ตอนคุณประยุทธ์จะหมดอำนาจเนี่ยนะรอดูต่อไปครับออกบ้านใส่มัดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมสวัสดีครับมโนกนกสวัสดีครับบุญรักษาครับ